ความน่ารักของณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาทำให้ทั้งคู่เนี่ยติดโผที่ประชาชนโหวตให้เป็นคู่รักแห่งปี 2016 ซึ่งณเดชน์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขอบคุณที่มอบรางวัลนี้ให้ค่ะส่วนภาพน่ารักก็ถูกอัพลง IG อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดแฟนๆก็ฟินกับรูปทั้งสองคนนะคะพร้อมแคปชั่นที่ฝ่ายหญิงลงว่าผู้ปกครองเมื่อคืนใต้ภาพงานปาร์ตี้ย้อนหลังวันเกิดของผู้จัดการคิวทองอย่างพี่เอสุภชัยทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีนัยยะอะไรสำคัญหรือเปล่างานนี้ฝ่ายชายก็เลยขอมาชี้แจงเรื่องแคปชั่นพร้อมทั้งรูปที่มีคนเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยจับมือยาย่าในงานวันเกิดของแม่แก้วเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้อีกด้วยล่ะค่ะผมก็ไม่ทราบว่าไปจับกันตอนไหนนะครับหรือว่าอะไรยังอาจจะแบบว่าอยู่ในเพราะว่าชวนก็ไปกินข้าวกันพอดีว่าก็ฉลองให้คุณแม่อะไรก็วันเกิดคุณแม่นี่ผมยังไม่เห็นด้วยซ้ำนะจริงเหรอจะแบบว่ารูปแบบมือเรากับมือน้องแบบมันเกี่ยวกันอยู่อ๋อครับผมใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมลองดูภาพผมยังไม่เห็นภาพเหมือนกันอะไรเงี้ยธรรมชาติครับนะฮะเราถ่ายรูปกันแบบธรรมชาติพอไหมคะตอนที่ถ่ายว่าแบบไม่รู้เลยครับมันเผลอกันไปเองครับผมอยู่ในรูปแบบว่ามันก็แบบรีบถ่ายกันนะเพราะว่าพี่ใหม่เขาเซลฟี่ใช่รูปนั้นนะฮะน่าใช่ครับผมการพายายาลงภาพคู่ด้วยแล้วก็เขียนว่าผู้ปกครองเมื่อคืนอ๋อฮะก็เป็นผู้ปกครองน้องเพราะว่าก็ไปกันเรียกว่าอะไรผมก็เป็นเฉพาะเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมก็ควงอาหมวยไปด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกิมมิคหนึ่งสนุกดีมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคำว่าผู้ปกครองไม่น่าจะมีอะไรครับผมเรื่องน่ารักมากกว่าอะไรเงี้ยหลายครั้งเหมือนคนจะตามแล้วเด็กจะตัวติดกับยาย่าตลอดจะไม่ยอมห่างเลยอะไรอย่างเงี้ยแหมพี่สวยขนาดนั้นเนาะถ้าไม่อยากอยู่ใกล้มันก็แปลกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ติดตลอดอะไรขนาดนั้นนะก็ถามว่าเป็นห่วงไหมอะไรก็เป็นห่วงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับส่วนอาการป่วยของคุณพ่อโยชิโอครับตอนนี้เจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแค่ต้องช่วยประคองเวลาเดินไปไหนนอกจากนี้เนี่ยก็มีพาคุณพ่อไปกายภาพบำบัดอยู่เรื่อยๆนะครับก็สบายดีอย่างที่ได้แจ้งไปเรื่องคุณพ่อป่วยแล้วอะไรเงี้ยทุกคนคงได้ทราบข่าวกันแต่ว่าหลังจากตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคุณพ่อก็สบายทุกอย่างจิตใจมีความสุขอะไรเงี้ยครับผมที่คุณแม่ลงว่าแบบช่วยคุณพ่อหัดเดินเลยใช่คุณพ่อก็ต้องตอนนี้ต้องคอยพยุงเดินนะท่านก็อยากเดินนะจริงๆท่านอยากเดินอยากออกกำลังกายอะไรเงี้ยใช่เราก็ต้องคอยประคองจริงๆก็มีการไปกายภาพอยู่ค่อนข้างเรื่อยๆนะมีไปกายภาพที่โรงพยาบาลบ้างที่แบบว่าตามแพทย์แผนไทยก็ไปมันมีโอกาสกลับมาเดินได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเขาเรียกว่ารักษาตำแหน่งตรงนี้ไว้ได้นะครับผมแต่จะให้กลับมาปกติอาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเป็นห่วงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นจากคุณพ่อเขาก็มีความสุขทุกอย่างนะครับผมณเดชน์ยังพูดทิ้งท้ายสวยๆนะคะหลังปล่อยภาพแต่งตัวเป็นผู้หญิงออกมาให้แฟนกรี๊ดว่าเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องเล่ลับสลับร่างนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยติดตามงานนี้ไม่บอกก็รู้นะคะว่าทุ่มสุดตัวจริงๆ